สถานีเปลี่ยนระบอบสู่ทางออกประเทศไทยเพื่อสันติสุขของปวงชนชาวไทยตายเหงาปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานทุกคนมอบพลานตายเหงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นพิเศษเหนือตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบตามยอมรับปีศาจร้ายผู้ปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนชาติตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้ต้องสมและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเหงาบดบังไว้สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับรายการ Ways Forward นะครับโดยมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับก็ต่อไปนี้นะครับผมจะทำคลิปสั้นๆนะเป็นประเด็นซึ่ง เป็นประโยชน์กับการต่อสู้ของพี่น้องนะครับเติมเต็มในส่วนที่เป็นสาระสำคัญที่จะทำให้พี่น้องได้เข้าใจปัญหานะครับแล้วก็มองทิศทางไปข้างหน้าได้ดีขึ้นนะครับก็ประเด็นนะครับตัวผมออกไปเนี่ยสัญญาณเสียงก็จะมีปัญหาหน่อยเพราะตอนนี้ก็ขออนุญาตนะครับเอาภาพตัวเองออกนะครับมาแล้วนะครับเสียงน่าจะมากลับมาแล้วคือคำว่า problematizing นะครับย้อนอีกทีนึงเผื่อพี่น้องเมื่อกี้มันขาดหายไปก็คือการตั้งคำถามการเอาประเด็นที่มองเหมือนว่าไม่มีปัญหาเนี่ยให้เป็นประเด็นที่จะต้องมานั่งถกนั่งคุยนั่งเคลียร์นะให้มันเป็นปัญหาให้มันนำไปสู่การคิดนะตั้งคำถามนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับบางคนก็บอกฟื้นฝอยหาตะเข็บหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องเก่าๆอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้น problematizing เนี่ยมันก็จะมีประโยชน์นะในหลายกรณีแต่ว่าบางทีก็ถ้าบางเรื่องถ้าไม่อยากให้ขุดคุยอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่านะวันนี้เนี่ยคำว่าพลังบริสุทธิ์เนี่ยเป็นเรื่องซึ่งมันเกิดขึ้นโดยเรียกว่าจะเป็นอัตโนมัตินะผมจำได้ว่าช่วงที่น้องๆเขาออกมาเนี่ยมีการวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าว่าจะออกมาวันที่10เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยพวกเราที่อยู่ข้างนอกก็คุยกันเนี่ยคำว่าพลังบริสุทธิ์เนี่ยมันออกมาโดยอัตโนมัตินะครับโดยไม่ได้นัดหมายด้วยนะครับและพร้อมกับพลังที่อยู่ในประเทศไทยก็ไม่ทราบว่าจะสานเสียงกันโดยยังไงนะแต่ว่ามันออกมาพร้อมกันว่าพลังของนะกลุ่มที่เคลื่อนไหวเมื่อวันที่10นี่เป็นพลังบริสุทธิ์ไม่ได้มีการจัดตั้งไม่ได้เป็นตัวแทนของพรรคการเมืองซึ่งอันเนี้ยนะครับ
ความจริงมันเป็นยังไงที่มาที่ไปมันเป็นยังไงเนี่ยมันมีบทความหนึ่งนะครับจากหนังสือพิมพ์เมื่อเช้าที่ดูนี่เข้าใจว่าใช่เมเนเจอร์ออนไลน์หรือว่ามติชนน่าจะเป็นมติชนมากกว่านะอย่างนี้ครับผู้เขียนเนี่ยก็มีความเห็นค่อนข้างจะตรงกับผมมากทีเดียวนะครับน่าจะชื่อคุณรพีพันธ์นะครับนามสกุลขึ้นต้นตัว S นะครับตัวสอหัวข้อพลังบริสุทธิ์เหนือมวลชนจัดตั้งวาทกรรมสะท้อนจริตคนชั้นกลางนะเธอเขียนไว้อย่างนี้ครับขออนุญาตอ่านให้ฟังนะครับวาทกรรมพลังบริสุทธิ์มักจะถูกหยิบยกมาใช้เสมอเมื่อมีกิจกรรมการชุมนุมทางการเมืองแต่มันจะถูกใช้ในฝ่ายที่ผู้พูดสนับสนุนอยู่เท่านั้นสำหรับกิจกรรมการชุมนุมทางการเมืองของฝ่ายตรงข้ามก็มักจะถูกเรียกว่าผู้ที่มาชุมนุมนั้นเป็นพวกมวลชนจัดตั้งนะครับอันนี้นะเราก็คงพอจะเห็นด้วยนะครับว่าสองคำนี้มันถูกนำมาใช้กันแบบนี้นะโอเคครับเช็คสัญญาณครับต่อเลยนะครับนะคุณรพีพันธ์เขียนต่อรู้สึกไม่สบายใจไม่ชอบใจกับคำว่าพลังบริสุทธิ์นะครับซึ่งมักถูกเอามาใช้เพื่อลดทอนคุณค่าของพลังจัดตั้งซึ่งโดยนัยยะหมายถึงคนเสื้อแดงเพราะมีอยู่กลุ่มเดียวที่เคยต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในยุคปัจจุบันมีคนมากมายที่ตื่นตัวและเข้าร่วมต่อสู้กับคนเสื้อแดงโดยอิสระไม่ได้ถูกชักจูงโดยพรรคแต่แน่นอนว่าพวกเขาสนับสนุนและชื่นชอบพรรคพลังเหล่านี้ไม่บริสุทธิ์พอหรือมีคนจำนวนมากที่ต้องการมาร่วมต่อสู้ในขบวนคนเสื้อแดงแต่ยากไร้ไปทุกสิ่งเมื่อได้รับการสนับสนุนทางปัจจัยการเดินทางและการกินอยู่ในม็อบจากกลุ่มการเมืองพลังเหล่านี้ไม่บริสุทธิ์พอหรือคนที่ยอมขายวัวขายควายทิ้งลูกทิ้งเมียขึ้นรถตู้รถโดยสารที่ส.ส.ในพื้นที่จัดหาให้เพื่อมาตามความฝันในม็อบเหล่านี้คือการจัดตั้งใช่หรือไม่หรือการจัดตั้งคือการจ้างคนมาม็อบเขาจะจ้างกันได้นานขนาดไหนถ้าผู้ชุมนุมไม่สมัครใจมาแล้วถ้าเขาสมัครใจมาไม่ว่าโดยเหตุผลใดก็ตามการจัดตั้งมันดูแย่ที่ตรงไหนคำว่าบริสุทธิ์มันเป็นนามธรรมพอๆกับคำว่าดีถ้าคุณเคยมีปัญหากับคำว่าดีคำว่าบริสุทธิ์ก็ย่อมจะสร้างปัญหาได้เช่นกันพลังบริสุทธิ์หมายถึงอะไรกันแน่หรือต้องเป็นมวลชนที่ไม่ฝักใฝ่การเมืองโดยเฉพาะไม่ควรฝักใฝ่พรรคยอดนิยมแต่ถ้าฝักใฝ่พรรคอื่นไม่เป็นไรหรือใครที่เคยเรียกร้องการรัฐประหารเคยเป่านกหวีดถนัดแต่การไล่เมื่อออกมาไล่คสช.แล้วก็จะกลายเป็นพลังบริสุทธิ์ทันทีใครก็ได้กรุณาทำวิจัยให้ทีเถิดสิ่งที่น่าขบขันยิ่งขึ้นก็คือขณะที่ยกย่องกลุ่มเคลื่อนไหวว่าเป็นพลังบริสุทธิ์แต่ก็มีการเรียกร้องให้นักธุรกิจออกมาให้การสนับสนุนก็เรื่องปัจจัยนั่นแหละสนับสนุนกับกลุ่มพลังบริสุทธิ์แล้วมันจะบริสุทธิ์ต่อไปได้อย่างไรในเมื่อนักธุรกิจทั้งหลายก็ล้วนหากำไรหาประโยชน์มีคอนเน็กชันมีพรรคการเมืองที่ชื่นชอบเผลอๆก็มีคอนเน็กชันกับพรรคการเมืองโดยตรงมันน่าประหลาดขึ้นมาทันทีเพราะพอชาวบ้านจะมีคนคอนเน็กชันกับพรรคการเมืองบ้างมันดูจะเป็นการจัดตั้งกับกลายเป็นความไม่บริสุทธิ์ไปในทันทีพอได้แล้วนักคิดนักพูดทั้งหลายที่พยายามจะแบ่งแยกนักต่อสู้ที่เป็นพวกบริสุทธิ์และพวกจัดตั้งจัดเกรดยกยอกดทับกันเสร็จสับและพยายามกีดกันนักการเมืองออกจากการต่อสู้เพียงเพราะกลัวฝ่ายตรงข้ามโจมตีเป็นจุดอ่อนทั้งที่ชีวิตประจำวันของพวกคุณก็ล้วนขึ้นอยู่กับการเมืองอย่างแยกไม่ออกถ้าไม่มีความกล้าที่จะเผชิญกับความจริงกันให้รู้ดำรู้แดงแถมยังปัดความคิดที่ถูกฝ่ายตรงข้ามสั่งสมมาให้ในสมองว่าการต่อสู้ที่ดีต้องไม่ฝักใฝ่การเมืองออกจากหัวไม่ได้ก็อย่าหวังจะมีชัยเพราะเพียงแค่ประกาศจุดยืนว่าสู้ร่วมกับพรรคการเมืองไหนก็ยังไม่กล้าถ้าไม่มีจุดมุ่งหมายในใจถ้าไม่มีประโยชน์กับชีวิตแล้วคนจะไปเลือกตั้งเพื่ออะไรสุดท้ายก็เพื่อให้พรรคการเมืองที่ตนเชื่อว่าทำให้ชีวิตดีขึ้นได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ใช่แต่ถ้าไม่ใช่และคิดว่าต้องบริสุทธิ์เสียจนยอมรับความจริงข้อนี้ไม่ได้ก็อย่าไปเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งเลยเขียนได้คมคายมากนะครับพี่น้องครับและตรงใจผมแล้วก็มีประเด็นที่ผมจะต้องนำเสนอเริ่มจากประสบการณ์ตรงก่อนตัวผมเองเนี่ยนะครับมีคนทั้งหมั่นไส้มีคนทั้งตั้งคำถามนะครับ
ไอ้เรื่องหมั่นไส้ในสาเหตุก็คงไม่ใช่เพราะว่ามายุ่งกับนักการเมืองอะไรแค่นั้นแหละมันคงเป็นสไตล์ส่วนตัวคนมันไม่ถูกชะตาอะไรงี้ก็อาจจะมีกันอยู่บ้างนะคงหมั่นไส้แล้วผมเองก็นะไม่ค่อยจะกลัวการหมั่นไส้เท่าไหร่มันจะหมั่นก็หมั่นไปนะไม่ได้ขอข้าวใครกินอะไรประมาณนั้นก็มีความหยิ่งทรนงในตัวซึ่งก็พยายามลดเพราะมาอยู่ในการเมืองเนี่ยถ้าอยากจะให้พี่น้องประชาชนเขารับฟังแล้วสิ่งที่เราใช้เวลามาพูดมาคุยเป็นประโยชน์เนี่ยก็ต้องให้พี่น้องเขายอมรับนะครับก็พยายามปรับพยายามเรียนรู้นะแต่เนื่องจากเจตนารมณ์มันไม่อยู่ในการเมืองมันไม่เอาประโยชน์มันไม่มาเพื่อจะไปสมัครส.ส.เพราะคะแนนนิยมยอดวิวยอดเวลทั้งหลายเนี่ยถ้าจะพูดถึงก็พูดถึงในแง่ว่าทำแล้วก็อยากให้มันเกิดประโยชน์อยากจะให้เกิดความรู้สึกว่าเออเราทำอะไรไปแล้วเนี่ยมันลงไปถึงพี่น้องเราเหมือนกับป้อนข้าวนะได้เห็นนะลูกนะที่เรารักคนที่เรารักได้กินนะครับอาหารที่มันลงไปเรารู้เป็นอาหารดีเราก็เออรู้สึกว่านะมีความสุขมันคืออย่างนั้น แต่ยังไงก็แล้วแต่สำนึกของคนในแง่ของการหวาดระแวงแล้วก็รังเกียจนักการเมืองเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่คำว่านักการเมืองชั่วเลวแล้วไปยุ่งเกี่ยวกับนักการเมืองแล้วเนี่ยนะมันไม่ดีเนี่ยอันนี้ใครยัดเยียดเข้ามานะครับถ้าเราไปหลงงับตรงนี้นะเราก็แปลว่าเรายอมรับสิ่งที่เขายัดเยียดให้คือฝ่ายที่ทำให้นักการเมืองเลวตัวเองจะได้ดูดีนั่นแหละจะได้มีความชอบธรรมเข้ามาจัดการบ้านเมืองเพราะนักการเมืองทำเละและไอ้เขาที่ว่าเนี่ยมันมีทั้งทหารทั้งคนที่ครองอยู่พวกเทคโนแครตทั้งหลายพวกชนชั้นกลางพวกผู้ดีทั้งหลายแล้วก็แน่นอนก็ไปรับใช้สถาบันนะครับก็สถาบันกษัตริย์นั่นแหละไม่ต้องไปเลี่ยงนะครับเพราะนั้นเครือข่ายของแก๊งของพระราชาไทยเนี่ย Monarchy Networks Royal Networks เนี่ยก็พยายามจะยัดเพราะว่าเขาอยู่ตรงข้ามประชาชนก็ต้องยัดให้ตัวแทนประชาชนเป็นตัวชั่วตัวร้ายและประชาชนมันจะได้ไม่เข้ามาแย่งอำนาจเราก็ไปหลงงับแล้วรังเกียจนักการเมืองเพราะฉะนั้นวันนี้ใครก็ตามที่บอกว่ารังเกียจนักการเมืองเนี่ยนะครับคิดดูให้ดีนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไปหลงงับอวาทกรรมหรือว่านะจิตสำนึกคือเขาครอบงำทางวัฒนธรรมให้เราคิดเราเชื่อเราเล่นตามเกมเราดิ้นไปตามเกมที่เขาให้มาใช่หรือไม่นี่ต้องตั้งคำถามแต่ขณะเดียวกันนะครับนักการเมืองที่เขาว่ามาเนี่ยมันก็มีนักการเมืองประเภทที่เราต้องตั้งคำถามจริงๆนะเพราะไม่ได้จริงใจกับประชาธิปไตยก็มีไม่เคยต่อสู้ไม่เคยนะแสดงนะลักษณะของคนที่ทำเพื่อประชาชนจริงๆได้ตำแหน่งไปแล้วนะครับก็วาทกรรมที่ว่าไปเลือกตั้งปุ๊บเนี่ยก่อนเลือกตั้งในยกมือไหว้ปลกเลือกตั้งเสร็จเราต้องไปยกมือไหว้มันก็มีความเป็นจริงอยู่บ้างแต่อย่างไรก็ตามบทสรุปเรื่องนักการเมืองเนี่ยนักการเมืองชั่วนักการเมืองโกงนักการเมืองสกปรกเนี่ยเป็นวาทกรรมซึ่งพวกเรากลืนลงไปแล้วเนี่ยไปติดเบ็ดเขาตรงๆเลยเสร็จแล้วเขาก็จับเราไปแขวนเติ่งเอาไว้แล้วก็พร้อมจะเอาไปนะแฉไปเลื่อไปแล่เนื้อกินนะครับทีนี้พอมาถึงเรื่องของ นักการเมืองไม่บริสุทธิ์แล้วเนี่ยนะการที่เขาทำให้นักการเมืองมันเลวร้ายจริงๆโดยเพราะยิ่งหลังการรัฐประหารปี57เนี่ยก็ยิ่งตอกย้ำทำให้คนหลายคนนั้นฝังใจตัวผมเองไม่ได้ฝังใจแต่ผมมองความเป็นจริงว่าเมื่อความเป็นจริงคือนักการเมืองถูกป้ายสีให้เป็นตัวชั่วตัวร้ายนะครับแล้วก็ประสบกับตัวเองเลยเวลามาอยู่กับนักการเมืองเนี่ยคนมองแล้วต้องได้เงินมันต้องหวังอยากจะได้อำนาจหวังผลประโยชน์ไอ้พวกฉวยผลประโยชน์นะไอ้พวกนักฉวยโอกาสนะครับก็โดนว่าโดนมองนะครับแต่ก็ใช้เวลาพิสูจน์นะ7ปีในสำหรับตัวเองเนี่ยสำหรับผมเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยก็ถ้าพี่น้องฟังคำพูดผมตลอดจุดยืนผมตลอดมันก็เราก็ทำให้ชัดนะครับแล้วจริงๆเนี่ยนะนักการเมืองเนี่ยเขาเป็นตัวแทนประชาชนเราต้องเข้าไปคัดเลือกคัดกรองคนที่เขาสู้เรายืนเคียงข้างเราดูนิสัยเขาถึงวันเวลาที่ต้องตัดสินมาพี่น้องประชาชนจะได้รู้ว่าใครมันสู้ใครมันไม่สู้ใครจริงใครไม่จริงผมมาในฐานะตัวแทนพี่น้องนี่ก็พูดได้เท่าที่รู้จักว่าคนนั้นสู้จริงคนนี้สู้ไม่จริงแต่ว่าสิ่งที่มันประจักษ์ชัดเจนโดยไม่ต้องมีใครมายืนยันก็คือกรรมของเขาที่เราได้เห็นในช่วงเวลาที่บ้านเมืองมันเป็นประชาเป็นเผด็จการสุดๆสำหรับตัวผมเองนั้นเห็นชัดเจนที่สุดว่าคำว่านักการเมืองนั้นนะครับมาพอเรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ทั้งคนที่เขานับถือเรานะคนที่ก็รู้อยู่ว่าเราเนี่ยไม่น่าจะใช่คนเลวนะแต่ก็อดไม่ได้ที่จะเกิดความสงสัย
นะครับบางทีก็โขลงคล้อยตามไปเลยแล้ววาทกรรมที่ทำลายนักการเมืองนี่แหละนี่คือความโง่ที่นะครับไม่รู้จักแยกแยะตีขลุ่มตีรวมไปหมดนี่นะครับอันตรายนะครับคนที่คิดว่าเอาหลักการฉลาดฉลาดมาแต่ว่าไม่เคย problematize สิ่งที่ตัวเองเชื่อและปักใจมันจะเป็นคนโง่ที่คิดว่าตัวเองฉลาดแล้วที่สุดก็ตกไปเป็นเหยื่อของเผด็จการที่เขาครอบมาให้ทางจิตสำนึกระวังให้ดีคำว่าพลังบริสุทธิ์นี่ก็เหมือนกันนะผมก็คงจะต้องมาพิสูจน์ตัวเองในเรื่องของพลังบริสุทธิ์เหมือนกันเพราะผมเองก็มีความย้อนแย้งในตรงนี้แน่นอนครับผมมองนักการเมืองว่ามีทั้งดีและไม่ดีนะผมแยกแยะได้แล้วก็ผมก็รู้ว่าการมาอยู่ข้างนักการเมืองมีความเสี่ยงครับความน่าเชื่อถือความบริสุทธิ์ที่ผมมีอยู่นั้นนะครับต่อให้รักษาอย่างไรก็ตามแต่คนที่คิดแล้วก็คิดโดยไม่มีหลักฐานคิดโดยมีการมโนคิดโดยมีอคตินั้นก็จะมองว่าเช่นนะเช่นผมยกตัวอย่างอีกทีนึงผมสนิทกับพี่อเนกนะผมมาทำงานร่วมกับเสรีไทยพี่อเนกคือคนที่นะก็ต้องไม่ปฏิเสธว่ารู้จักกับท่านทักษิณนะครับพี่ดารุณีนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่เคารพศรัทธาดร.ทักษิณนะท่านจารุพงศ์ก็รู้จักคนต้องคิดละมันต้องได้เงินมันต้องมีเงินเดือนมันต้องได้เงินเป็นก้อนนะใครจะเชื่อล่ะครับว่าไม่ได้รับเลยไม่มีใครเชื่อมีคนมาถามผมเนี่ยคนที่รักนับถือกันเนี่ยถามต่อหน้าเลยได้หรือเปล่าผมประกาศออกอากาศซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อตรงเนี้ยก็แสดงว่าผมมีปมอยู่ในใจจริงๆแล้วผมก็รู้ว่าตรงเนี้ยสันดานคนไทยจะต้องตั้งคำถามในสังคมที่มันมีการขาดเนี่ยสังคมที่ขัดสนเงินท้องไม่มีพอจะกินยาไส้ย่อมจะมองหาโอกาสที่จะได้อะไรซึ่งมันนอกเหนือจากที่ตัวเองทำงานปกติเรื่องหวยจึงเป็นเรื่องใหญ่ครับหวย30ล้านเป็นประเด็นใหญ่โตครับบ้านครับเมืองลืมไปว่าวันนี้เผด็จการเนี่ยมันทำอะไรเยอะแยะไปหมดผู้สื่อข่าวก็โอ้โหโชว์ความเก่งกันเต็มไปหมดนี่มันสะท้อนสภาพสังคมเรานะครับก็ตั้งคำถามกันนะครับเพราะไม่คิดว่านะไม่คิดว่านะคือเอามาตรฐานตัวเองไปตัดสินคนอื่นนั่นแหละเรื่องของเรื่องมันคืออย่างนั้นแล้วมาตรฐานสังคมไทยแล้วก็คือนะครับสังคมหน้าเงินไงฮะสังคมที่มันขัดสนสังคมที่มีความแตกต่างเหลื่อมล้ำสังคมที่ราคาของเนี่ยมันขึ้นได้นะครับจะขึ้นกัน10บาท20บาทขึ้นเขาเรียกว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยราคาของเนี่ยมันขึ้นไป 2-300% ในช่วงเวลา 20-30 ปีแต่ค่าแรงนั้นกลับขึ้นนะครับไม่ทัน10ปีหลังเนี่ยผมเชื่อว่าราคาของเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วจะต้องขึ้นอย่างต่ำที่สุด 50% 10ปีหลังเนี่ยครับ15ก็ได้เพื่อให้ชัดเจน15ปีหลังเนี่ยราคาข้าวของโดยทั่วไปเฉลี่ยแล้วจะต้องขึ้นอย่างต่ำสุด 50% แปลว่าจาก10บาทก็กลายเป็น15บาทอันนี้แบบคอนเซอร์เวทีฟนะแบบอนุรักษ์นะไม่เอาเต็มที่แต่ว่าราคานะค่างวดของการจ้างแรงงานเนี่ยมันกลับไม่ถึงเพราะนั้นเนี่ยสังคมที่มันขาดอย่างนี้ครับเราจึงถือว่าในเรื่องนะทรัพย์สินเงินทองเป็นเรื่องหลักนะครับก็เอาไปไล่ตัดสินมาตรฐานทุกที่หมดว่านะทุกคนเนี่ยจะต้องเห็นแก่เงินหน้าเงินมาผ้าหลุดอะไรประมาณอย่างนั้นเงินซื้อได้เงินง้างได้มีเงินก็ใช้ผีโมแป้งได้อะไรประมาณทำนองนั้น แต่ว่าทุกอย่างมันมีข้อยกเว้นนะครับนะผมก็รู้ตรงนี้นะครับก็กล้าประกาศที่ประกาศไม่ใช่อะไรไม่ใช่ศักดิ์ศรีตัวเองไม่ใช่ทั้งหมดก็เพื่อว่าจะมายืนยันกับพี่น้องวันนี้แหละเวลาอธิบายอย่างนี้มันจะได้อธิบายเต็มปากเต็มคำนะครับมันมีจริงๆครับคนที่สู้โดยที่ไม่ได้รับเงินนะครับไม่ได้อยู่ในเป็นริ้วล้อดร.ทักษิณเพราะเวลาผมพูดถึงดร.ทักษิณผมจึงพูดได้เต็มปากเต็มคำไงไม่ต้องเกรงใจท่านครับอย่างนั้นอย่างนี้หรือกลัวกระทบกระทั่งเรามองด้วยใจที่เป็นธรรมนะครับเวลาผมเคยพูดยกยออะไรเนี่ยเมื่อก่อนคนคิดโอ้ยมันยอเพราะมันได้ผลประโยชน์ยอท่านจารุพงศ์เพราะได้ผลประโยชน์นะครับก็ประกาศกันซะตรงนี้นะครับไม่ใช่ทั้งลูกน้องและไม่ใช่ทั้งคนที่รับเงินนะครับทีนี้ที่ประกาศอย่างนี้เพื่อย้ำอีกทีนึงว่าเนี่ยกล้าประกาศแล้วแต่ว่ากล้าประกาศอย่างนี้พอไปอยู่กับนักการเมืองเนี่ยพี่น้องเนี่ยที่ต่อสู้กันมาเนี่ยเป็นยังไงโอ้ยไอ้นี่ไม่มีราคาหรอกนี่ผมก็อ่านเกมไปเผื่อไว้ล่วงหน้านะครับไม่มีราคาหรอกมันก็เป็นแค่นั่นตรงนั้นตรงนี้ตีขุมรวมกันหมดนะครับอย่างมารวมเป็นอัศวินโต๊ะกลมเนี่ยคิดว่าเป็นของนะพรรคเพื่อไทยของท่านจารุพงศ์ของดร.ทักษิณอะไรก็แล้วแ
ดูกันให้ดีในอัศวินโต๊ะกลมมีใครอาจารย์ชูพงษ์เนี่ยคนคนนี้ยอมใครครับยอมหลักการนะครับชีวิตอุทิศเพื่อหลักการไม่มีหรอกครับไปอยู่ใครแล้วจะไปเป็นลูกน้องใครแล้วก็ให้ใครมาบงการนะแต่ทำเพื่ออุดมการณ์เพราะนั้นร่วมมือกับใครก็ได้สนับสนุนกับใครก็ได้เอาหลักการเป็นตัวยืนผมเองก็เรียนรู้จากตรงนี้เหมือนกันแล้วตัวเองมาก็มาโดยธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้นก็คือหลักการหัวใจสูงสุดคือมาสู้เนี่ยเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาธิปไตยคำพูดเนี่ยหลายคนพูดได้ครับแต่พูดแล้วความจริงมันมีแค่ไหนนะครับมันจริงแค่ไหนไอ้ที่พ่นๆคำพูดกันหรือว่าแสดงออกมาเนี่ยนะครับมันวันเวลามันจะพิสูจน์แล้วพี่น้องที่มีสติปัญญาเนี่ยจะรู้แต่คนที่ลุ่มหลงนะครับก็ช่วยไม่ได้นะมันก็ต้องให้เขาเรียนรู้กันไปแต่เดี๋ยวก็จะว่ายกตนข่มท่านก็ไม่พูดต่อละนะครับเพราะนั้นวาทกรรมเรื่องนักการเมืองโกงเลวแล้วใครไปอยู่กับนักการเมืองปุ๊บเนี่ยนะไม่มีราคาละอย่าไปเชื่อมันโอ้ยมันคือค่าลักทักษิณริ้วล้อทักษิณนี่คือคำที่ฝั่งตรงข้ามเขายัดมาให้แล้วฝั่งตรงข้ามที่ว่าคือผู้เดียวคนกลุ่มเดียวกันที่มองว่านะทุกคนเป็นริ้วล้อทักษิณการเคลื่อนไหวใดๆเนี่ยมาจากทักษิณหมดเฮ้ยให้ราคาดร.ทักษิณมากเกินไปแล้วท่านเฮ้ยผมบอกตรงๆนะครับเราให้ราคาดร.ทักษิณเยอะเกินไปในการต่อสู้ในนะระบอบหลังจากปี54 53เป็นต้นมาเราให้ราคาตระกูลชินวัตรมากเกินไปการให้ราคาเนี่ยจะด้วยความลุ่มหลงตัวบุคคลแล้วก็แน่นอนครับเราชื่นชมฝีมือในอดีตความดีที่ได้ทำไว้ของคนในตระกูลนี้ทั้งพี่ทั้งน้องที่เป็นนายกอย่างน้อยสุดก็เจตจำนงแล้วกันการยืนบนหลักการประชาธิปไตยเคียงข้างประชาชนผ่านการเลือกตั้งแล้วก็ไม่ได้ใช้นะเล่ใช้เหลี่ยมใช้มารร้ายมนร้ายนะครับเราก็มองกันตรงนี้แต่ว่าเราก็ต้องมองด้วยความเป็นจริงว่าตั้งแต่คุณยิ่งลักษณ์ลงอำนาจไปเนี่ยตระกูลชินวัตรแม้กระทั่งคำพูดเองก็ไม่ได้นะมามีส่วนในการเมืองที่จะยกระดับขึ้นนะนานๆออกมาทีไอ้พวกเราที่ยังหลงอยู่ก็เฮ่เฮ่เฮ่นะยกมังตัสซีเอขึ้นมานิดเดียวก็เฮ่เฮ่เฮ่ชี้ป้ายเวทก็เฮ่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 แต่นี่นะจะเอาเครดิตออกจากดร.ทักษิณไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่สร้างมามันยิ่งใหญ่จริงในสายในหัวใจของปวงชนนะครับแต่ว่าการต่อสู้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยได้สู้ได้อะไรในเชิงความคิดไม่มีไม่ได้ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะไปให้ราคามากเกินไปจนกระทั่งนัดทีนี้ดร.ศิลป์ก็รู้ตัวเองก็สู้ไม่ได้ทำไม่ได้แล้วก็รู้ด้วยสรุปให้ประชาชนได้รู้ด้วยว่าไอ้พวกนั้นมันต้องการนะทำให้ท่านเป็นผีพอเป็นผีปุ๊บมันก็จะได้เป็นหมอผีนะช่วยทำให้ปกป้องคนไทยที่ยังลุ่มหลงว่าดร.ศิลป์เป็นตัวชั่วร้ายเป็นผีแล้วก็ยังรวมถึงนะทุกๆสถาบันที่อยู่ในประเทศไทยที่กังวลและกลัวว่าดร.ทักษิณนั้นจะเป็นตัวอันตรายเป็นตัวไปแย่งผลประโยชน์แย่งอำนาจพวกเขาณวันนี้การพูดถึงดร.ทักษิณของผมจึงเป็นการพูดด้วยลักษณะของความเป็นจริงอย่างนี้กล้าพูดอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะไม่ใช่ลิ้วล้อไม่ได้รับเงินแล้วการพูดก็ต้องพูดด้วยใจที่เป็นธรรมว่าในส่วนที่เป็นฝีมือความสามารถที่ได้ประจักษ์มาแล้วนั้นคนฝากความหวังแต่ไอ้ความหวังที่ว่านี่จะหวังให้ดร.ทักษิณออกนำหน้าถ้าเป็นคนอื่นที่เป็นลูกน้องก็ไม่กล้าหักหน้านายนะครับไม่กล้าหักหน้านายไม่กล้าพูดความจริงผมพูดความจริงแล้วก็ความจริงที่พูดเนี้ยนะผมก็เชื่อว่าเป็นประโยชน์กับสาธารณชนทุกคนที่จะรู้ได้เห็นดร.ทักษิณออกมาก็ตายแล้วไม่ชนะด้วยเพราะสู้กับใครอ่ะสู้กับมวลชนที่เกลียดชังดร.ทักษิณแล้วก็คลั่งไคล้นะความเป็นไทยๆซึ่งเขาก็ยัดเยียดใส่หัวให้คลั่งไคล้ความดีหลงความดีว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ที่กำความดีไว้คนอื่นดีอย่างตัวเองไม่ได้เมื่อมองว่าดร.ทักษิณเป็นความชั่วเพราะนั้นก็จะต้องทำทุกอย่างเพื่อสกัดกั้นดร.ทักษิณไม่ต้องอะไรแม้กระทั่งอาจารย์สุรักษ์ก็สลัดคำนี้ไม่ได้จนใกล้จะเสียชีวิตแล้วก็สลัดคำนี้ไม่ได้ความคิดนี้ไม่ได้แน่นอนครับไม่ได้คนที่เป็นปัญญาชนอย่างนี้ก็แปลว่าเขาต้องมองเห็นอะไรบางอย่างดร.ทักษิณก็ต้องเคยทำพลาดอันนี้ก็พูดกันความจริงอย่างนี้แต่ณเวลานี้จะให้ดร.ทักษิณเข้ามาแล้วนำก็ตายนะครับผมไม่เห็นแก่ตัวพอที่จะไปชูดร.ทักษิณหรือว่านะครับหรือว่าหลอกตัวเองหลอกหลักการว่า
ดร.ทักษิณคือคนที่นะจะต้องเข้ามาแก้ปัญหาบ้านเมืองด้วยมาสู้นำอย่างที่เราอยากให้นำเขาสู้แบบของเขานะครับการอยู่นิ่งของเขานั่นคือการสู้อย่างหนึ่งนิ่งในภาพที่อยู่ในสายตาแต่ว่าข้างหลังเขาคุยกับใครเขาทำอะไรคนระดับนั้นผลประโยชน์ของเขาระดับเป็นนะครับหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยเขาไม่สู้เหรอแต่จะให้เขามาสู้ตามแนวอย่างที่เราสู้นะครับถึงผมจะไม่ใช่ลูกน้องหรือคนรักใครยังไงทั้งหมดเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าเป็นการแฟร์ที่จะต้องวางดร.ทักษิณไว้ในสมการซึ่งมันไม่ทำร้ายท่านและครอบครัวแล้วก็ไม่มาทำร้ายขบวนประชาชนด้วยที่ผมแคร์มากกว่าคืออย่าให้มาทำร้ายขบวนประชาชนและผมเป็นคนที่ชูคำว่าบริสุทธิ์อยู่ในใจไม่ใช่เพราะว่าผมนั้นเป็นคนหน่อมแน้มแล้วคิดว่าแล้วก็รังเกียจนักการเมืองเปล่าครับผมคิดว่านะการที่เราถูกยัดเยียดวาทกรรมต่างๆเหล่านี้จนกระทั่งมาถึงจุดที่เราพ่ายแพ้ความพ่ายแพ้ของดร.ทักษิณในเชิงข้อมูลข่าวสารในการตอบโต้ฝั่งตรงกันข้ามตั้งแต่สมัยอยู่ในอำนาจก็ด้วยความที่คิดว่าทำดีแล้วก้มหน้าก้มตาทำดีไปผลงานประจักษ์เองประชาชนอยู่ในใจประชาชนเขาสัมผัสได้เลือกตั้งเมื่อไหร่ก็ชนะก็จะเป็นความพลาดนะครับไม่ใช่ความทรนงอะไรหรอกนะครับเป็นความพลาดที่ไม่ได้ตอบโต้ในเชิงข้อมูลข่าวสารมากพอฝ่ายประชาสัมพันธ์โฆษกของรัฐบาลดร.ทักษิณนั้นก็โดนหลายทิศทางก็แก้ไม่ไหวต่อยเอานปช.ขึ้นมาแก้นะในช่วงที่เคลื่อนไหวก็ไม่ได้แล้วมันทูเลทแล้วมันสายเกินไปแล้วสมัยคุณยิ่งลักษณ์ก็ได้ข่าวเหมือนเดิมคือโฆษกรัฐบาลนี่อ่อนด้อยในชั้นเชิงการตอบโต้นะครับปรากฏว่าโดนเอาเป็นรัฐบาลแท้ๆแต่ว่าโดนสื่อทุกแขนงเนี่ยจัดการล้อมกรอบแล้วก็เล่นซะจนนะครับเสียภาพลักษณ์ไปเยอะนั่นก็เป็นบทเรียนนะครับบทเรียนแต่ว่ามันก็เป็นความจริงที่ประชาชนเนี่ยก็ต้องมองเห็นว่าเมื่อพ่ายแพ้แล้วภาพลักษณ์ที่เขายัดเยียดให้นั้นและความเกลียดชังที่เขาได้สร้างไว้ในฝั่งนั้นมันเป็นเหมือนระเบิดเวลาการดันดร.ทักษิณออกนำหน้าถึงแม้ดร.ทักษิณจะมีมวลชนเยอะมีความนับถือศรัทธาของพี่น้องมีความชอบธรรมฐานะที่เป็นนักการเมืองที่เคยมาจากเสียงของประชาชนและน่าจะได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศถ้าสมมติมีพลังประชาชนหนุนขึ้นมาเขาก็เชื่อว่าคนนี้นำพาประเทศไปข้างหน้าได้แต่เราก็ต้องไม่ลืมว่าดร.ทักษิณนั้นหนึ่งนั้นก็มีกรรมส่วนตัวที่จะต้องเคลียร์ต้องจัดการนะครับซึ่งอันนี้รักประชาชนอะไรแค่ไหนเนี่ยนะครับเมื่อชีวิตตัวเองติดกับก็ต้องเอาออกและการเอาออกเนี่ยจะมายืนข้างประชาชนแล้วนำประชาชนนำไม่ได้ครับพอมาปุ๊บเนี่ยไอ้กับดักที่ว่าระเบิดเวลาที่ว่านั่นมันจะพาประชาชนตายกันทั้งปกนี่คือความเป็นจริงนะครับถ้ามาเมื่อไหร่ฝั่งตรงข้ามเขาพร้อมที่จะมีพลังในการเพราะมันคือจิตสำนึกครับดร.ทักษิณคือตัวแทนของพลังใหม่ของระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นคนขับเคลื่อนแล้วดร.ทักษิณเป็นล้อที่จะพาประชาชนไปข้างหน้าแล้วเป็นล้อที่มันพิเศษกว่าล้ออื่นเพราะมีศักยภาพในการปีนข้ามอุปสรรคต่างๆและเอาชนะไอ้พวกนะสิ่งโบราณทั้งหลายที่นะวางขวางเอาไว้แต่กงล้อประวัติศาสตร์มันไปของมันได้เรื่อยๆโดยที่ไม่มีดร.ทักษิณก็ไปได้แต่วันนี้ปรากฏว่าล้อลำนั้นเนี่ยถูกผูกระเบิดเวลาเอาไว้ถ้ามาเข็นใช้เมื่อไหร่เนี่ยเกิดแรงกระเทือนเมื่อไหร่เนี่ยมันจะระเบิดนี่คือความจริงที่เราต้องมองด้วยหัวใจที่รับผิดชอบเอาละผมจะถูกจะผิดพี่น้องรับไปพิจารณาเองนะนั้นการที่ผมบอกดร.ทักษิณนะเราอย่าดึงมาแล้วขบวนที่สู้นี่ต้องเป็นขบวนประชาชนเพราะมันสู้กันไม่ได้ครับดร.ทักษิณสู้ไม่ได้พิสูจน์มาแล้ว10ปียังไม่เห็นแล้วครับสภาพนี่โดนต่อยโดนซ้อมทำอะไรไม่ได้เลยครับเขาทำได้ทุกอย่างแต่ว่าตัวเองนั้นทำอะไรไม่ได้จะพูดเชิงหลักการประชาธิปไตยจะเถียงในเชิงหลักการก็ยังได้ไม่เต็มปากเพราะนะครับก็อย่างที่เราเห็นคดีความจ่อไว้เท่าไหร่ครอบครัวนะครับ แล้วยังไม่นับในเรื่องนะฮะว่านะครอบครัวเองก็จิตสำนึกในเรื่องที่จะมาสู้มาเปลี่ยนระบอบมานะต่อสู้กับล้มล้างเครือข่ายเนี่ยมันไม่ใช่เพราะเขาเองก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลประโยชน์เครือข่ายผลประโยชน์ในระดับที่เป็นนะเป็นระดับต้นๆของประเทศมันเนี่ยคือความเข้าใจความจริงทั้งหมดมันเป็นอย่างนี้แต่นี่ทำไมนะคำว่าผู้บริสุทธิ์เนี่ยนะพลังบริสุทธิ์เนี่ยมันถึงมีความจำเป็นต้องเอามาใช้ทั้งที่จริงๆเนี่ยมันก็เหมือนกับคำว่าความดีเหมือนกับคำว่านักการเมืองนั่นเอง
ซึ่งเราจะไปนะจะไปนะงับเอามาใช้โดยที่ไม่ตั้งคำถามไม่ได้แต่นี่พลังบริสุทธิ์มันจำเป็นไหมเวลานี้จำเป็นครับเช่นเดียวกันคำว่านะนักการเมืองนะครับก็เราก็ยังต้องใช้นักการเมืองจะดีจะเลวยังไงก็แล้วแต่จะมีปัญหายังไงก็แล้วแต่ นะครับแต่แล้วก็คำว่าพลังบริสุทธิ์เนี่ยมันจำเป็นเพราะว่าสิ่งที่เขายัดเยียดให้สังคมไปแล้วแล้วเป็นระเบิดเวลาถ้าเราเริ่มต้นด้วยพลังที่ไม่บริสุทธิ์นะครับมันก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันว่าเรากำลังเสียเปรียบเพราะถ้าเข้าไปสู่กีฬาสีเมื่อไหร่เข้าไปสู่เกมระหว่างชินวัตรกับนะฝั่งตรงข้ามกับคสช.แล้วก็เครือข่ายคสช.เครือข่ายเจ้าไทยนะครับซึ่งตัวศัตรูที่เป็นเฉพาะหน้าที่ผมเชื่อว่าชินวัตรเขามองเห็นชัดๆเนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในอำนาจแล้วก็กลุ่มคนหลายกลุ่มส่วนกับเรื่องสถาบันเขาจะมองแค่ไหนก็เป็นเรื่องของคนตระกูลชินวัตรนะเราไม่เกี่ยวนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ นะครับการจะขับเคลื่อนไปข้างหน้านั้นตระกูลชินวัตรเข้ามาเมื่อไหร่นะครับอาจจะไม่ต้องไปมองในแง่ความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์แต่มองในแง่ความจริงก่อนว่าพลังฝั่งตรงข้ามจะถูกล้อมรวมเข้ามาเพื่อสกัดกั้นทันทีนั่นคือการเอาหัวชนฝานะครับเอาไข่ไปกระทบหินนะครับเห็นว่าหนองน้ำมีจระเข้แล้วมีสะพานให้เดินเราทำไมไม่อ้อมไปสะพานซึ่งมีความชอบธรรมซึ่งวางไว้แล้วทำไมจะต้องไปลุยน้ำผ่านจระเข้ด้วยล่ะครับ พากันไปเป็นฝูงก็จะตายกันเป็นฝูงนะครับเลือดท่วมท้องน้ำสะพานที่ว่าที่จะข้ามน้ำตรงนี้คือสะพานแห่งความชอบธรรมของการเป็นปวงชนเจ้าของประเทศของเป็นประชาชนนะซึ่งได้รับประกันศักดิ์ศรีความเป็นเจ้าของประเทศศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะตามระบอบประชาธิปไตยหลักการประชาธิปไตยตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลไอ้ความชอบธรรมเหล่านี้แหละถ้าจะใช้ว่าเป็นความบริสุทธิ์ก็ได้เพราะฉะนั้นคำว่าผู้ไอ้พลังบริสุทธิ์เนี่ยจึงไม่ใช่นะสิ่งที่นะเป็นสิ่งเสียหายหรือเป็นสิ่งที่หน่อมแนมหรอกเพราะถ้าเราฝืนแล้วเราไม่เอาตัวนี้มานำเนี่ยเราเจอปัญหาอีรอบเดิมนะครับแล้วจริงๆแล้วการเผชิญหน้ากันนะวันนี้ของสังคมไทยนั้นมันมาถึงจุดที่ผมก็พูดมานานแล้วนะครับมันเป็นสงครามระหว่างประชาชนกับเครือข่ายเผด็จการกับชนชั้นผู้ปกครองนะครับที่ยัดเยียดตัวเองเข้ามาแล้วก็วันนี้สำแดงเดชก้าวล่วงนะครับในสิทธิเสรีภาพแล้วก็อำนาจและผลประโยชน์ของประชาชนมันมาเผชิญหน้ากันแล้วดร.ทักษิณนั้นเป็นแค่นะครับเสี้ยวหนึ่งของประวัติศาสตร์ซึ่งมันบังเอิญว่าเป็นกงล้อที่ประชาชนอยากจะผลักดันไปข้างหน้าใช้การได้ดีเขาก็จัดการกับวงล้อนี้แต่ว่ากงล้อประวัติศาสตร์นั้นไม่มีใครหยุดได้เพราะนั้นประชาชนเนี่ยคือธรรมชาติคือความเป็นธรรมความชอบธรรมนะครับในการที่จะขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้ามันมาถึงยุคประชาพาไปแล้วนั่นคำว่าพลังบริสุทธิ์นี้จึงควรจะต้องเป็นพลังของปวงชนพลังของประชาชนไม่ได้แปลว่าเป็นแค่ของนิสิตนักศึกษาแต่เมื่อเราใช้คำว่าประชาชนนั้นมันไม่ได้แปลว่าเป็นเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่แล้วจะต้องเป็นคนที่ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองฝ่ายใดนะครับเป็นเรื่องหน่อมแนมมากถ้าจะคิดอย่างนั้นซึ่งเห็นด้วยกับผู้เขียนนะครับหน่อมแนมมากแต่พลังบริสุทธิ์ที่ว่านี้มันหมายถึงพลังของประชาชนเจ้าของประเทศที่แยกผิดแยกถูกได้ว่าประเทศไทยนั้นถูกครอบงำโดยระบอบเผด็จการกลไกเครือข่ายที่ไม่เด่นประจักษ์ประชาชนเพราะนั้นเนี่ยคำตอบสำคัญที่สุดก็คือทุกอย่างเริ่มต้นดำเนินไปและจบลงที่ประชาชนเป็นศูนย์กลางเป็นหัวใจการจะยึดอำนาจนะครับคสช.ไม่เคยมีความชอบธรรมทั้งที่ก็ส่วนดีที่พยายามทำก็มีพยายามจะแก้ปัญหาเราก็พอเห็นว่ามีความพยายามจริงแล้วในบรรดาคนที่มารับใช้คสช.ก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีคนที่คิดอยากจะให้ประเทศชาติดีขึ้นส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นทั้งหมดแล้วก็คนที่เป็นนักฉวยโอกาสนะครับก็เข้าไปรับใช้นะครับแล้วเข้าไปแล้วก็ไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรก็เป็นสแตมป์เป็นตรายางให้กับคสช.กับเผด็จการนะครับแต่ว่านะแต่ว่า ความชอบธรรมของคสช.เนี่ยมันไม่มีตั้งแต่ต้นเพราะไปอ้างมวลมหาประชาชนที่ลุกขึ้นมาก็เป็นการอ้างที่เป็นการสมคบคิด
ซึ่งทุกคนมองออกทุกคนมองออกแล้วเนื้อหาสาระของสิ่งที่ทำที่ผ่านมานะครับด้วยวิธีการที่ปฏิบัติต่อประชาชนซึ่งมันละเมิดสิทธิมนุษยชนละเมิดหลักการประชาธิปไตยไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การเป็นเจ้าของประเทศของประชาชนมันหลอกลวงมันคือคนกลุ่มน้อยที่รับใช้เครือข่ายอำนาจเผด็จการหลงยุคเสร็จแล้วก็ยึดอำนาจไปแล้วอ้างว่าจะทำเพื่อประชาชนมันไม่ถูกตั้งแต่ต้นอะไรก็ตามถ้าไม่เริ่มต้นไม่ได้เริ่มต้นด้วยคำว่าปวงชนทั้งประเทศตัวแทนปวงชนทั้งประเทศจบครับเพราะนั้นทำไมการเลือกตั้งถึงเป็นที่ยอมรับของต่างชาติเพราะมันเป็นตัวเดียวที่ชี้ว่ามันมาจากประชาชนเจ้าของประเทศร่วมกันใครก็ตามไม่ว่าจะดีขนาดไหนก็แล้วคุณอ้างความเป็นคนดีแล้วก็ชอบทำแล้วจะไปยึดอำนาจจากคนทั้งประเทศหรือบอกอ้างว่าทำเพื่อคนทั้งประเทศไม่ได้ฟังไม่ขึ้นต่อให้ทำให้ได้ดีจริงๆเป็นเผด็จการที่ทำเพื่อประชาชนจริงๆแต่ที่มามันไม่ถูกต้องสังคมโลกเขาก็รังเกียจแล้วจริงๆถามว่าไอ้คนที่มีสติปัญญาจะไปยอมรับใครได้ถ้าคุณเก่งคุณดีจริงคุณก็ไปแข่งเลือกตั้งสิครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมจึงยืนยันว่าคำว่าบริสุทธิ์พลังบริสุทธิ์นั้นวันนี้มันยกระดับขึ้นจากแค่นักศึกษาหรือคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับซ้ายกับขวาคนที่เป็นกลางคนที่เอาความถูกผิดมาเป็นกลางนะเป็นจุดยืนแล้วคนเหล่านี้เนี่ย ไม่ได้จำกัดแค่นักเคลื่อนไหวที่อยู่ในประเทศไทยวันนี้เท่านั้นมันรวมความถึงคนทุกสีทุกหมู่ทุกเหล่าที่มาในนามของประชาชนแต่มาในนามของประชาชนเนี่ยคนไหนก็อ้างได้ล่ะครับสิ่งที่จะเป็นตัวสะท้อนคู่กับภาพของการเป็นประชาชนที่ออกมานั้นก็คือการแยกถูกแยกผิดการถกเถียงบนหลักการประชาธิปไตยเพราะนั่นคือให้ประชาชนเป็นใหญ่ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศอยู่แล้วต้องให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจและอำนาจนั้นคนที่จะไปใช้ก็ต้องเป็นตัวแทนปวงชนเท่านั้นนี่มันเป็นหลักที่เราต้องยึดต้องถือเพราะนั้นการออกมาของกลุ่มใดก็ตามถ้าออกมาแล้วยืนยันบนหลักการสิทธิมนุษยชนเพื่อประกันว่าทุกคนเท่าเทียมกันใต้ล่าใต้โลกนี้และในแผ่นดินไทยไม่มีใครเหนือใครแล้วก็สิทธิเสรีภาพในการจะทำอย่างที่โลกอารยะเขาทำซึ่งเป็นมาตรฐานของโลกปัจจุบันนั้นต้องได้รับการประกันเริ่มต้นกันตรงนี้ก่อนแล้วจะต้องหลังจากนั้นนะครับก็เอาหลักการประชาธิปไตยมาต้องใครก็ตามที่พูดและต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อให้ประชาชนเป็นใหญ่เพื่อให้อำนาจนิติบัญญัติบริหารและตุลาการนั้นมาจากการเลือกตัวแทนประชาชนเข้าไปใช้เขียนรูปเขียนร่างกฎหมายต่างๆขึ้นมาก็ต้องเขียนโดยตัวแทนปวงชนเนื้อหาสาระก็ต้องสะท้อนการพิทักษ์ผลประโยชน์สิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนไม่ใช่เป็นการรวบอำนาจนะหมกเม็ดแล้วก็นะต่อท่ออำนาจของคณะของตัวเองนั่นมันคือคณาธิปไตยไม่ใช่ประชาธิปไตยแยกกันตรงนี้ให้ออกแล้วเนี่ยก็ถือว่าทุกคนที่มาพูดบนหลักการเหล่านี้เป็นประชาชนเพราะคำว่าประชาชนนั้นคุณจะเป็นเหลืองเป็นแดงเป็นชนชั้นที่เกิดมาเป็นเชื้อเจ้าชั้นสูงเชื่อว่าเลือดสีน้ำเงินอะไรก็แล้วแต่หรือเป็นทหารตำรวจข้าราชการเป็นพ่อค้าคนร่ำคนรวยคนยากคนจนเป็นเกย์เป็นตุ๊ดเป็นแต๋วเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นเด็กคนชราคนที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินไทยถ้าว่ากันตามตัวบทกฎหมายเมื่อมีสิทธิตามกฎหมายรับรองเอาไว้แล้วว่าสามารถจะมีส่วนในทางการเมืองนับเสียงนับคะแนนอะไรได้ทุกคนก็เป็นประชาชนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไม่ไปตกหลุมว่าคำว่าบริสุทธิ์นั้นจะต้องนะนักการเมืองไม่ได้พรรคการเมืองไม่ได้วันนี้เราจะต้องเอาความบริสุทธิ์ของการเป็นตัวแทนปวงชนซึ่งชูหลักการประชาธิปไตยนี่ต่างหากคือความบริสุทธิ์บริสุทธิ์อย่างอื่นนั้นนะผู้เขียนเขาก็ได้พูดไปแล้วเฉดของคนที่สนับสนุนพรรคการเมืองนะคนที่เป็นเสื้อแดงออกไปเนี่ยมันก็มีอยู่หลายเฉดแล้วก็เฉดของคนที่เคลื่อนไหวในกปปส.เองพันธมิตรเองก็มีอยู่หลายเฉดที่มีผลประโยชน์โดยตรงรับผลประโยชน์โดยตรงไม่ได้จริงใจกับประชาธิปไตยก็มีแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงคนที่เขาไปกับอุดมการณ์จริงๆข้อมูลจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เขาก็ไปด้วยหัวใจที่คิดดีกับบ้านกับเมืองมันมีอยู่ทั้งฝั่งเหลืองฝั่งแดงเพราะนั้นเนี่ยคำว่าบริสุทธิ์นั้นจะมา problematize กันเนี่ยผมก็อยากจะตั้งคำถามให้เราคิดว่าหลักของการยึดคำว่าบริสุทธิ์นั้นสำหรับการต่อสู้จะกู้บ้านกู้เมืองจากเผด็จการวันนี้ต้องเอาหลักการประชาธิปไตยมาเป็นตัวเชื่อมร้อยแล้วก็อย่าไปปิดกั้นว่าคนนั้นคนนี้ลุกขึ้นมาแล้วไม่บริสุทธิ์แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องระวังอย่าให้ภาพของการลุกขึ้นมานั้นมันโจ่งแจ้งว่าเป็นการนะดำรงอยู่แล้วก็นะปั้นแต่งไปเพื่อประโยชน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะนั่นมันจะทำให้ความบริสุทธิ์ของการต่อสู้มันเปลี่ยนไป
ผมถึงเป็นคนหนึ่งที่ยืนยันว่าขบวนปฏิวัติอย่าให้เป็นขบวนของนะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตระกูลใดตระกูลหนึ่งเท่านั้นต้องเป็นของปวงชนชาวไทยแล้วขบวนที่จะขึ้นมาเป็นปากเป็นเสียงมาเป็นขบวนนำนอกจากเนื้อหาสาระมันจะต้องสะท้อนสิ่งที่เราว่ากันมาแล้วเนี่ยประชาชนจริงๆทุกหมู่ทุกเหล่าด้วยไม่เลือกสีไม่เลือกข้างเป็นหลักการที่นะมันจะสร้างเป็นรากฐานให้กับบ้านเมืองได้เนี่ยแล้วจะต้องเป็นคนที่มาจากตัวแทนของปวงชนหลายๆหมู่หลายๆเหล่าวันนี้ก็จะมีกลุ่มต่างๆเกิดขึ้นสิ่งที่มันควรจะต้องเกิดขึ้นคือให้กลุ่มต่างๆเนี่ยมาล้อมรวมกันเมื่อรวมกันแล้วก็ให้นะมีตัวแทนที่เป็นตัวแทนของทุกหมู่ทุกเหล่าอย่างเงี้ยแล้วยืนบนหลักการประชาธิปไตยบนหลักการร่วมซึ่งใครก็เถียงไม่ได้นั่นแหละคือพลังบริสุทธิ์ที่แท้จริงนะครับหวังว่าพี่น้องจะรับไว้พิจารณานะครับก็ขอจบการบรรยายไว้เพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าตามธรรมเนียมนะครับสำหรับพี่น้องเรานะครับแวดวงมดแดงล้มช้างนะครับผมขออนุญาตแวะไปดูท่านพี่น้องนิดนึงนะครับทักทายกัน ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันนะพี่น้องนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องนะเวลานะครับไปดูท่านก็ผมทำคลิปตอนนี้นะครับจะทำเท่าที่มีเวลาแล้วก็อาจจะไม่ตรงเวลาไพรม์ไทม์นะผมมุ่งมั่นที่จะทำให้มันสั้นกระชับแล้วมีประเด็นสำคัญแล้วเป็นประโยชน์ที่สุดกับพี่น้องนะครับก็ทราบว่ามีที่น้องที่ฟังอยู่นี่นะครับระดับที่มีคุณภาพนะครับเป็นระดับผู้บริหารระดับสูงธุรกิจต่างๆนะครับข้าราชการระดับสูงทหารตำรวจครูบาอาจารย์พระเนนพระสงฆ์องค์พระเจ้าผู้นำทางศาสนานะครับเป็นเรื่องน่ายินดีนะครับในแง่ในเชิงคุณภาพนั้นนะครับสิ่งที่พูดเนี่ยมีคนที่มีความสำคัญระดับประเทศซึ่งเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้วางเนื้อวางตัวเท่าไหร่นะครับก็ต้องยอมรับความจริงใช้ความเป็นนักวิชาการเนี่ยไม่ถึง 20% นะครับนะอาจจะมากหน่อยเอาสัก 40% ครับแต่วันนี้เรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องความลึกของความคิดเป็นเรื่องจำเป็นแล้วครับและผมก็จะใช้ความเป็นนักวิชาการมาเติมเต็มให้กับพี่น้องให้มากขึ้นแล้วก็วันนี้เป้าหมายนั้นก็คือการไปโมบิลไลซ์การไปขับเคลื่อนพลังที่ซ่อนเร้นอยู่และเป็นพลังระดับที่มีศักยภาพสำคัญในบ้านในเมืองนะครับข้อมูลข่าวสารมันถึงกันครับสิ่งที่เราพูดวันนี้นะครับถ้าเราวางเนื้อถ้าวางเนื้อวางตัววางท่วงท่านะครับคือเมื่อก่อนเราก็พูดอยู่กับพี่น้องที่เติบโตกันมาพี่น้องที่มีความคลั่งแค้นนะครับเกลียดประชาธิปัตย์นะเกลียดสลิ่มเกลียดความเอารัดเอาเปรียบเกลียดการดูถูกผู้คนเกลียดการนะครับยัดเยียดกล่าวหาเกลียดความเป็นเผด็จการเราก็ใช้ความเกลียดนำหน้าใช้การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแต่เมื่อมาถึงจุดหนึ่งนะครับที่เราขับเคลื่อนพลังตรงนี้จนกระทั่งมันเห็นชัดเจนแยกถูกแยกผิดได้เนี่ยก็วันนี้เป็นเรื่องของความถูกความผิดแล้วถูกผิดเนี่ยถูกผิดเพื่อประโยชน์ของประชาชนคนไทยทุกหมู่ทุกเหล่าเพราะฉะนั้นวันนี้การพูดของผมนั้นก็จะไม่ได้พูดเฉพาะกับพี่น้องที่ร่วมต่อสู้กันมานะครับแต่ว่าแน่นอนก็ต้องสื่อสารกับพี่น้องที่อยู่ในแวดวงที่ต่อสู้กันที่ร่วมนะอุดมการเดียวกันนะครับคือให้พลังประชาชนนั้นเป็นพลังที่ลุกขึ้นมาพัฒนาแต่ละตัวของตัวเองให้มีศักยภาพดีขึ้นยกระดับขึ้นนะครับก็คือเข้ามามดแดงนั่นแหละแต่ละท่านที่คิดจะสู้ท่านก็เป็นมดแดงเมื่อท่านสู้แล้วสู้ด้วยตัวเองทำทุกอย่างที่ตัวเองทำได้แต่ถึงที่สุดแล้วเข้าใจภาพใหญ่ว่ามันจะต้องเกิดการร่วมไม้ร่วมมือกันพี่น้องก็เริ่มสานแรงสานใจเกาะกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันวันนี้ก็ได้เกิดมดแดงรังต่างๆเกิดขึ้นแล้วแต่เรามีภารกิจร่วมที่จะต้องสานพลังกันนะครับประสานแรงกันมดช้างบ้าเนี่ยมันจะต้องเข้ามารุกป่ารุกพงเนี่ยมาเหยียบย่ำป่าพงนี้แล้วก็ทำลายล้างใช้งวงงาตวัดไปทั่วมันมาเป็นก๊กไม่ใช่ตัวเดียวเพราะนั้นเนี่ยถึงเวลาที่เราจะต้องปฏิบัติงานกันนั้นพวกเราก็ต้องทำนะใช้ความมหาศาลของมวลมหาประชาชนเนี่ยมวลมดแดงนี่แหละตัวเดียวกัดคนเดียวมันไม่เกิดผลครับกัดรังเดียวก็ยังไม่พอครับต้องพร้อมใจกันกัดหลายๆรังทุกรังที่มีอยู่ก็มาร่วมกันกัดนี่คือสิ่งที่นะพวกเราที่นะเป็นแวดวงของผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงก็ต้องช่วยกันทำให้พี่น้องร่วมชาติที่เขาเข้าใจความจริงรู้ถูกรู้ผิดแล้วนั้นมาร่วมขบวนกันนะครับเป็นหนึ่งมดแดงอีกตัวหนึ่งที่มาร่วมกันกัดร่วมกันสู้กับสิ่งชั่วร้ายนะครับทำทุกอย่างที่ทำได้และนั่นแหละมันก็คือภาพรวมของคำว่าประชาพาไปและผมก็เชื่อว่ายุคนี้เราหวังใครไม่ได้แล้วครับนะพลังที่จะมีการนะปรองดองกันแล้วก็มีนายกพระราชทานมีรัฐบาลแห่งชาติอะไรเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาชั่วคราว
แล้วก็เอาปัญหาไปหมกไว้ใต้พรมนะครับแต่ที่สุดแล้วปัญหามันจะยังไม่รับการแก้ไขวงจรอุบาทมันจะยังอยู่ครบแล้วการจะปลดล็อกตรงนี้การจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างสมบูรณ์นั้นคือการรวมพลังกันของมวลมหาประชาชนทั่วประเทศจริงๆนะครับเรายกระดับพี่น้องขึ้นมานะครับก็หวังว่านี่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกหมู่ทุกเหล่านะครับผมก็จะพยายามทำหน้าที่ในส่วนของตัวเองนะครับอาจจะดึกหน่อยนะครับต้องขออภัยพี่น้องเรานะครับก็แต่ว่าไม่ใช่ขออภัยละก็ไม่ใช่ความผิดอะไรก็ตามใจคนจัดไม่ขัดใจคนฟังนะครับแต่วันนี้เราจะมองไปข้างหน้ากันนะครับ Ways Forward นะครับนี่คือรายการประจำซึ่งจะพยายามจัดให้สั้นๆนะครับกระชับแต่ชวนคิดชวนลิ้วก็ลุยก็อาจจะมีนั่นอาจจะเป็นลักษณะสัพเพเหระที่พูดคุยในเรื่องของการชวนพี่น้องทำนู่นทำนั่นท่านี้อาจจะถึงลูกถึงคนแบบนะไม่ต้องมีวิชาการมากแต่ Ways Forward นะครับก็จะเป็นการมองไปข้างหน้าแล้วผมอาจจะเชิญวิทยากรมานะครับแต่ละช่วงนะครับแล้วก็สกัดเอาความคิดของแต่ละคนว่าจะไปข้างหน้าเนี่ยวิสัยทัศน์ของแต่ละคนนั้นมองการไปข้างหน้าของประเทศให้มันเจอทางออกประเทศไทยเหมือนอาจารย์ชูพงษ์จัดรายการมาตลอดเอากันให้สั้นเอากันให้กระชับเนี่ยใครมีดีแค่ไหนจะได้มานำเสนอในรายการอย่างนี้ซึ่งก็ต้องดูว่าเวลาจะเป็นยังไงแต่ว่าเนี่ยก็จะพยายามนะครับทำในส่วนที่มันเติมเต็มนะครับพัฒนาการของขบวนประชาชนนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปถึงชัยชนะกันได้สักทีนะพี่น้องหลายคนใจร้อนนะครับโอ้ยพูดไม่ถูกใจเลยนะครับพูดหน้าเบื่อนะครับแล้วก็ไม่ชัดเจนจริงๆชัดเจนนะชัดแล้วแต่ว่ามันทำไม่ได้นะครับขบวนเนี่ยความคิดผมเสนอไปเนี่ยก็ชัดเจนว่าต้องอาศัยพี่น้องประชาชนลุกขึ้นมาให้เต็มแผ่นดินสานกันให้เต็มแผ่นดินวันนี้ก็มีการพูดกันแล้วนะครับ dual power ที่อาจารย์ชูพงษ์ได้เสนอมาตลอดนะตามทฤษฎีที่อาจารย์ชูพงษ์พูดนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมได้ทำมาตั้งนานแล้วนะครับการตั้งมหาวิทยาลัยประชาชนที่จะครบ6ปีเนี่ยก็เพื่อสร้างพลังประชาชนอาจารย์ชูพงษ์ก็บอกว่าโง่โม่หินไงนั่นคือการสร้างพลังประชาชนเป็นฐานสำคัญของการก่อสร้างทั้งหมดนะครับแต่การสร้างประชาชนนี่ไม่ใช่แค่โม่หินครับเราโม่ทรายด้วยเราเตรียมซีเมนต์ด้วยแล้วแต่ว่าใครถนัดจะเป็นอะไรตรงไหนเนี่ยนะแมทเทียลต่างๆถูกเตรียมไม่หมดใครศักยภาพจะเป็นอะไรตรงไหนก็เป็นตรงนั้นนะครับแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่ใช่แค่วัสดุแค่นั้นมันยังเป็นคนที่รับงานเป็นช่างปูนช่างไม้นะครับช่างไฟฟ้าช่างอะไรก็ว่ากันไปนะช่างทาสีแล้วก็เตรียมกันให้ได้อย่างนั้นนะครับเพราะเป้าหมายเราคือการให้ประชาชนนั้นลุกขึ้นมาทำหน้าที่ของตัวเองในทุกวันเนี่ยตาดูดาวเนี่ยทุกคนทำของตัวเองไปถนัดด้านไหนทำด้านนั้นนี่คือสิ่งที่พยายามจะให้มันเป็นไปนะพี่น้องครับแล้วในอีกส่วนหนึ่งก็คือการประสานงานประสานแรงประสานใจกันนั้นก็เป็นภาพใหญ่และผมก็บอกว่าความพร้อมนั้นประชาชนที่เต็มแผ่นดินแล้วนะต้องสานแรงสานใจกันพร้อมจะเคลื่อนไหวแสดงพลังให้เขาเห็นdual power คือว่าถ้าเขายึดสภาไปได้เขาโมเมให้มีการเลือกตั้งแต่สภานั้นไม่ใช่ของเราเนี่ยเราก็จัดสภาของเราสิครับเรามีประชาชนอยู่แล้วถ้าจำนวนเราชนะเมื่อไรเต็มแผ่นดินจริงๆเนี่ยจะเอาอะไรก็กำกับผลได้แล้วเราจะรวมตัวกันหรือเปล่าสิ่งที่ผมทำมาตลอดนะครับก็คือให้พี่น้องได้รวมเนื้อรวมตัวกันเรียนรู้เท่าทันนะครับแล้วก็ไม่ตกไปเป็นเบี้ยล่างไปเป็นใต้คำสั่งใครซึ่งวันนี้นะครับมันลักษณะที่พี่น้องเติบโตมาเนี่ยก็เป็นธรรมชาติซึ่งผมก็มองแล้วก็ดีใจนะครับดีใจสหายที่หมายว่าวันนี้ครับแค่ทักษิณกับยิ่งลักษณ์มาจีนวันนี้แค่วันเดียวมันมีนัยยะทางการเมืองดีต่อพวกเราครับนี่กำลังว่าจะจบแต่มาเห็นนี่ต้องพูดนะครับดีต่อพวกเรานะครับก็คงต้องตีความนะคือพวกเรานี่ฝากความหวังไว้กับดร.ทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์การไปประเทศจีนแน่นอนครับไม่ใช่ครั้งแรกที่ดร.สินไปประเทศจีนและคุณยิ่งลักษณ์นะครับเข้าไปตั้งแต่สมัยที่ยังนะเป็นรัฐบาลนะไปไหว้บรรพบุรุษไปทั้งหลายนะครับก็เป็นเรื่องที่เขาเข้าไปได้แล้ววันนี้ยังเข้าได้อยู่ก็ไปรัฐบาลจีนเนี่ยเขาก็เล่นหลายหน้าเหมือนกันนะครับเขาเล่นหลายหน้าเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องให้รู้เอาไว้นะครับไม่มีใครจริงใจกับใครเต็มร้อยหรอกก็แปลว่าถ้าประชาชนลุกขึ้นมาเต็มแผ่นดินเมื่อใดนั่นแหละสายสัมพันธ์ที่ดร.ทักษิณทำไว้นะครับวันหน้าถ้าจะต้องมาช่วยกู้ชาติบริหารประเทศชาติเนี่ยไม่ได้แปลว่าดร.ทักษิณเป็นเจ้าของขบวนนะครับแต่เมื่อคุณเก่งเราก็จะเอามาใช้ครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักเอาไว้นะครับเราไม่ให้ดร.ทักษิณมาสู้แล้วก็ตายนะมาก็ตายอย่างเดียวแล้วพาประชาชนตายด้วยแพ้ด้วยนะครับใครจะว่ายังไงเป็นสิทธิ์ของท่านนะนี่คือความเห็นของผมและผมพูดกับพี่น้องประชาชนไม่ได้ตั้งใจจะเถียงใครประชาชนต้องเป็นคนนำถ้าชนะแล้วเนี่ยบ้านเมืองจำเป็นต้องได้รับการกู้แล้วคนดีมีความสามารถทั้งหลายเนี่ยต้องเอามาใช้
สัญลักษณ์ที่ดีคือว่าคุณทักษิณความสัมพันธ์กับจีนยังมีอยู่แปลว่าอิทธิพลไม่ธรรมดาในโลกวันนี้นะครับเพราะนั้นการจะเอามาต่อยอดเอามาใช้งานรับใช้ประชาชนซึ่งคุณดร.ทักษิณเขาก็เต็มใจมารับใช้ประชาชนอยู่แล้วนะสุขภาพท่านดีอยู่มีชีวิตอยู่นะครับก็เราก็เอามาใช้ประโยชน์แต่ต้องมาใช้ในนามของประชาชนถ้าจะต้องกลับมาในนามของนะการเลือกตั้งนะในพรรคการเมืองก็ว่ากันไปเป็นที่ปรึกษาทำได้อยู่แล้วมันไม่มีปัญหานะครับแม้ว่าตัวท่านจะไม่กลับประเทศไทยเลยก็ยังได้วางรากฐานอยู่ต่างประเทศก็ที่ปรึกษาวันนี้จะประชุมกันเนี่ยมันไม่ต้องไปนั่งในห้องประชุมนะครับง่ายมากนี่ก็ถ้าจะว่าเป็นเรื่องดีก็จะดีในประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจะมองไปว่านะครับนะรัชกาลที่10จะเชิญจะอะไรมานั้นผมว่าก็จับตามองกันต่อไปนะครับแล้วมาก็แปลว่าระบอบกษัตริย์นะครับถ้าเป็นประชาธิปไตยก็ไม่มีปัญหานะเป็นแบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการคืบหน้าก้าวหน้าแต่ถ้ามาเพื่อดูดเข้าไปแล้วก็ต่อรองเจรจาเอาดร.ทักษิณไปเป็นทาสรับใช้นะครับแลกกับการที่ถูกปลดปล่อยจากความเป็นทาสทางกฎหมายที่เขายัดเยียดให้ด้วยความอยุติธรรมเนี่ยก็ไม่ใช่ชัยชนะของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับแต่ว่ามันจะดีขึ้นแน่นอนครับดีขึ้นในแง่ที่ว่าบ้านเมืองก็จะสงบไปนิดหน่อยนะครับแต่สงบราบคาบใต้เบื้องบาทพระบารมีแล้วก็บารมีนี่เราก็เห็นอยู่แผ่ไพศาลทั่วประเทศไทยมา 70-80 ปีประเทศถอยหลังตายราชการนี่ซึ่งควรจะเป็นการสรุปผลเหมือนการชกยก5ของมวยไทยหรือยก3ของมวยนะ K1 นะครับมวยยุคใหม่หรือยก12ของมวยสากลสรุปผลกันตอนท้ายเนี่ยประเทศชาติไม่ไปไหนนะครับเหมือนบอนไซประเทศชาติถูกบอนไซเอาไว้ก็เติบโตได้เฉพาะในกรอบที่เขาอยากให้โตนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่จะน่ายินดีอะไรมากมายนะครับในยะทางการเมืองแต่ว่าในเมื่อถ้ามันเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นหน่อยนะครับในแง่ที่ว่ามันผ่อนคลายนะมันไม่มีการตึงเครียดทีนี้ประชาชนเราก็จะเติบโตนะภายใต้นะเสรีภาพที่มากขึ้นภายใต้นะในการเคลื่อนไหวที่ไม่มีการปิดกั้นมันอาจจะต้องใช้เวลานานขึ้นนะครับแต่มันก็หลีกเลี่ยงการแตกหักแล้ววันนี้ถ้าจะเป็นการแตกหักพี่น้องเราไม่พร้อมเลยนะเราต้องว่ากันความจริงอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเผด็จการยังเป็นเผด็จการอยู่ไปเรื่อยๆนะประชาชนเราก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับปุ๋ยชั้นดีของการเติบโตของขบวนประชาธิปไตยก็คือความเป็นเผด็จการนั่นเองยินกับหยางนะครับเหมือนกับหนังสติ๊กครับถ้าเป็ดเพนเผด็จการมากเท่าไหร่คือการดึงสายยางสายหนังสติ๊กให้ยาวถางไปเรื่อยๆและผลที่มันจะเกิดขึ้นก็คือลูกที่จะพุ่งออกไปจากก้อนหินที่จะพุ่งออกไปจากหนังสติ๊กนั้นก็จะแรงไปตามนั้นนะครับแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะว่าเผด็จการมันเป็นเผด็จการสุดๆนะครับถ้าเรายอมรับชินชาแล้วก็ปรับเนื้อปรับตัวเข้ากับความเป็นเผด็จการนะเช่นการดึงดร.ทักษิณมาแล้วก็ไปอยู่ใต้ระบอบรัฐธรรมนูญยังเป็นเผด็จการสุดๆมีกษัตริย์อยู่เหมือนเดิมเครือข่ายกษัตริย์ได้กินหอมตอมม่วนแล้วดร.ทักษิณรอดปลอดภัยแล้วก็ไปนะกินหอมตอมม่วนไปอยู่ในระบอบนั้นเนี่ยแล้วรับใช้เขาเนี่ยแล้วก็คิดว่ารับใช้ประชาชนไปด้วยนั่นคือการปรับตัวเข้ากับระบอบไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่การปฏิวัติไม่ใช่การแก้ปัญหาที่แท้จริงแล้วปัญหาเชิงชนชั้นก็จะยังอยู่เหมือนเดิมเพราะนั้นเนี่ยนะครับในยะทางการเมืองที่ว่าดีเนี่ยนะครับต้อง define นะครับต้องเขียนคำจำกัดความระบุให้ชัดๆว่ามันหมายถึงอะไรแน่ไม่งั้นเราก็จะไปหลงลมๆแรงๆดร.ทักษิณไม่ใช่คำตอบของการเปลี่ยนประเทศไทยครับผมยืนยันแต่จะเป็นส่วนสำคัญถ้าใช้วางตัวให้ถูกนะครับทั้งในระยะที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและโดยเฉพาะยิ่งหลังจากที่อำนาจมาอยู่ในมือประชาชนเป็นประชาธิปไตยแล้วต้องมีภารกิจในการกู้ชาติเพราะชาติ4ปีในจริง10ปีหลังเราเสียไปเยอะแล้วแต่3ปีขึ้นจะเกือบจะ4ปีหลังเนี่ยเราเสียหายไปอย่างมหาศาลมากแล้วจะต้องเสียไปอีกเพราะเผด็จการมันจะต้องอยู่กันอีกอย่างน้อยก็ปีนึงต่อจากนี้แล้วเรามีอะไรจะไปขับไล่เขาได้ขับไล่แล้วจะให้อำนาจไปอยู่ในมือใครทั้งหมดเนี่ยมันปัญหามันอยู่ที่ความพร้อมของพวกเราหมดเลยผมก็พูดจนปากเปียกปากแฉะนะแต่ว่ามันก็จำเป็นต้องรอแล้วครับให้ผมไปหลอกพี่น้องว่าเราจะสำเร็จอย่างนั้นอย่างนี้ก็พูดมันก็ทำไม่ได้อีกเพราะความจริงมันก็คือความจริงนะครับสมการนี้ความพร้อมของประชาชนคือสิ่งสำคัญสูงสุดนะครับพวกเราพร้อมหรือยังนะครับอันนี้คือคำถามและพวกเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าวันนี้พวกเรายังมีภารกิจที่จะต้องทำ
อีกมากมายเพื่อสร้างความพร้อมให้เกิดขึ้นกับขบวนของประชาชนนะครับก็เอาไว้แค่นี้นะพี่น้องนะไม่อยากให้ยาวไปกว่านี้แล้วนะครับขอบคุณที่มานั่งเป็นเพื่อนกันแล้วก็แสดงความเห็นมาผมบันทึกไว้แล้วนะครับถ้าเกิดมีอะไรที่ยังไม่ได้ตอบนะครับไม่ได้อ่านก็นะครับนะผมจะได้นำเสนอในโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับบุญรักษาทุกท่านแล้วพบกันใหม่นะครับอยู่เย็นเป็นสุขครับสวัสดีครับ